่ใหญ่บ้านฟินแลนด์สงสารนุ่นดำดงหน้าเศร้าตลอดชวนขึ้นเวทีวันสอนรามโกรธบันเทิง8พ.ค. 2567ถึง 21 นาฬิกา 9 นาทีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สงสารนุ่นดำดงหน้าเศร้าตลอดชวนขึ้นเวทีวันสอนรามโกรธให้เกียรติจัดโชว์ไม่ซ้ำคาแรคเตอร์เดิมเผยแฟนคลับมาเต็มหลังจากนางเอกลิเกนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วไปขึ้นโชว์บนเวทีค่ายโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำหลายคนมองว่าไปร่วมสังกัดใหม่แล้วหรือไม่วันนี้วันที่8พฤษภาคม67วิกทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจในงานแถลงข่าวเพื่อยกระดับสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไลฟ์สดณห้องบุรชัดชัยยากรอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าติดต่อนุ่นมาขึ้นโชว์ในช่วงที่มีปัญหาจริงพร้อมให้กำลังใจนุ่นเพราะมีสีหน้าเศร้าตลอดไม่ปิดกั้นถ้าอนาคตจะมาร่วมสังกัดเผยแอบกังวลแบงค์สอนรามจะโกรธจึงให้เกียรติเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ไม่ซ้ำโชว์ดำดงชวนนุ่นดำดงมาขึ้นเวทีผมมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วทีนี้ผมมีโอกาสได้ทาบทามคือเราดูเขาอยู่แล้วเป็น FC เขาผ่านคิดอยู่แล้วว่าจะชวนเขามาแต่บังเอิญมันเกิดเรื่องราวก็เลยประสบจังหวะพอดีคอนเสิร์ตเมื่อคืนก็สนุกมากครับนุ่นดำดงน้องได้พูดคุยปรึกษาเราไหมเมื่อวานเขามาจะเป็นหน้าเศร้าๆเวลาพูดเหมือนเขาจะร้องไห้ตลอดเวลาเราก็ถามโอเคไหมเพราะเราต้องทำการแสดงกันแล้วนะแต่ว่าสีหน้าเขาค่อนข้างเศร้ามากๆก็เลยถามก่อนเขาบอกโอเคเราก็ให้กำลังใจเขาก่อนขึ้นซ้อมนุ่นดำดงปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลุยทำงานเผยหลังสอนรามเปิดใจสรุปไปอยู่คณะไหนบิ๊กให้กำลังใจก่อนหน้านี้มีข่าวคนใกล้ตัวบอกกลัวจะเป็นภาวะซึมเศร้าไหมตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าพอมาสัมผัสด้วยตัวเองเขามีความเศร้าอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะเราก็แค่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉันก็เจอหนักเหมือนกันช่วงนี้เธอก็เจอหนักต่อจากข่าวฉันเลยจึงให้กำลังใจเขาก็รู้สึกดีขึ้นเวลาแสดงเขาเต็มที่นะดูไม่รู้ว่าเขาเศร้าเลยแต่พอจบโชว์เขาก็จะมีความเศร้าอีกเราสัมผัสได้ว่าเขามีความเครียดอยู่มีเขาน่าจะกังวลแหละเพราะเมื่อวานฝั่งของทางที่สอนรามมีแถลงข่าวเหมือนกันเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟังนะทำงานก่อนเดี๋ยวมันจะเครียดเขาไม่ได้ฟังเพราะเตรียมซ้อมอยู่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลายคนมองว่าจังหวะพอดีอีกฝ่ายแถลงข่าวส่วนอีกคนขึ้นเวทีของเราแต่ของผมเตรียมเป็นเดือนแล้วนะไม่ได้ตั้งใจบังเอิญเขามาชนกันพอดีแต่ว่าคอนเสิร์ตผมมันมีอยู่แล้วเราทาบทามเขาก่อนที่จะเกิดเรื่องวันที่27เมษายนไหมบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้ติดต่อไปแต่แรกแต่เรารู้จักกับคุณแม่ที่ดูแลอยู่เห็นว่าเขามีปัญหาเรามองว่าเขาน่าจะว่างอยากจะได้งานมาไหมล่ะเขามาได้นะก็เลยมาแต่ถามว่าตกลงกันในระหว่างมีปัญหาไหมจริงตกลงกันจริงอยู่แต่ว่ามีแพลนอยู่แล้วในส่วนของเขาเราเพิ่มเข้ามาในโชว์ตอนแรกวางคอนเซปต์ไว้ว่าจะให้เป็นตัวเขาเองก่อนที่เขาเป็นดำดงแต่เขาไม่อยากมีปัญหาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแก้วหน้าม้าเขาก็รู้สึกไม่เอาดีกว่าเอาอันอื่นไม่กล้าใช้ตัวละครดำดงมาขึ้นเวทีใช่ถือว่าเราก็ให้เกียรติสังกัดเก่าเขาด้วยเพราะส่วนตัวผมกับพี่สอนรามก็รู้จักกันอยู่แล้วเมื่อคืนเลยให้เป็นมโนรากินนรีเล่นน้ำการโชว์ครั้งนี้คุยกับนุ่นก่อนไหมว่าอยากให้เป็นดำดงหรือเป็นแบบไหนเราคุยกับเขาก่อนแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เขาให้เกียรติทุกคนเลยเขาไม่อยากมีปัญหากับใครเลยขอเป็นตัวที่มันใหม่ไปเลยที่เขาไม่เคยทำจะขายอะไรดีเพราะว่าเขาเป็นคนตลกงั้นก็เลยให้เขาเป็นกินนรีเล่นน้ำพอเราชวนเขามาเล่นหลายคนมองว่าจะเป็นการต่อยอดชักชวนมาอยู่ในค่าย
เห็นเขาพูดกันเยอะว่านุ่นจะไปอยู่กับเธอเหรอมันมีสองกระแสถ้าเกิดเธอไปฉันจะเลิกติดตามเธอกับอีกกระแสก็ไปสิฉันจะไปซัพพอร์ตเพิ่มเราไม่ได้มองอะไรเรามองแค่ว่าเขามาทำงานเสร็จงานเขาก็กลับบ้านแต่ว่าอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตผมไม่ได้มองว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าอนาคตอยากจะมาอยู่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นลิเกมาก่อนเราเป็นออกคอนเสิร์ตหมอลำเป็นค่ายเพลงด้วยเขาเน้นพูดภาคกลางเราเน้นพูดอีสานเป็นหลักขนาดคุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วในใจเราอยากทาบทามเขามาอยู่ในค่ายไหมอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่เราเป็นค่ายเพลงไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวคือปัญหาส่วนตัวมาอยู่ที่นี่คือทำงานก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีโครงการครับจากเท่าที่เขาสัมภาษณ์มันมีลิเกคณะอื่นในวงการลิเกเขาก็ทาบทามไปแต่เขาบอกยังไม่พร้อมไปที่ไหนขอเป็นศิลปินอิสระก่อนแสดงว่าถ้าเขามาร่วมงานกับเราพร้อมเปิดส่วนในช่วงที่เป็นลิเกได้นะเพราะว่าผู้จัดหลายๆคนก็ถามมาว่าถ้าเกิดเอาดำดงมาขึ้นรับเชิญเวทีจ้างต่างหากได้ไหมถ้าเขามาร่วมจะเอาเป็นดำดงหรือเอานุ่นมาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เรามองว่าเอาตามที่เขาอยากเป็นดีกว่าผมมองว่าคนดูเขาชอบอันใหม่ๆอันเก่ามันซ้ำอยู่แล้วเราลองแบบใหม่ๆดูก็ได้เพราะเขามีความสามารถอยู่แล้วทำอะไรน่าจะปังพอเราเอานุ่นมาเรากังวลจะมองหน้าสอนรามไม่ติดไหมแอบคิดอยู่ว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่โกรธหรอกเขาน่าจะรู้ว่าเป็นการทำงานเนาะยังไม่ได้คุยกับเขาว่าอะไรยังไงตอนที่ทาบทามตัวนุ่นดำดงมีโอกาสได้โทรคุยกับสอนรามไหมยังอันนี้พูดตรงๆว่ายังเลยเพราะว่าเราไปติดต่อหลายผ่าน123โดยที่ไม่ได้ผ่านสายตรงหลังจากนี้ก็จะได้พูดคุยกันอยู่เพราะว่าเพิ่งเลิกจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เพิ่งเจอดำดงเมื่อคืนแล้วนั่งรถมาที่งานนี้เลยเรายังไม่มีเวลาได้นอนเลยแต่คืนนี้จะโทรหาเขาอยู่ค่าเหนื่อยดำดงแพงไหมดำดงเหรอเอาตรงๆเขาอาจจะไม่ได้เรียกค่าตัวนะเขาอยากมาลองหรือเปล่าปล่อยจอยเราก็อาจจะมีค่าน้ำมันเล็กน้อยคือมีผู้ใหญ่เราดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้พูดตรงๆผมไม่รู้ค่าตัวเขาเท่าไหร่คนมองว่าเราเป็นพ่อบุญทุ่มเป็นที่แรกที่เปิดตัวได้มาเล่นในช่วงเป็นกระแสผมไม่รู้ค่าตัวเขาจริงๆคุ้มค่ากับการได้เขามาไลฟ์สดเมื่อวานฟีดแบ็กเป็นยังไงแอบสงสารอยู่นะเอาเขามาทรมานหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่เศร้าอยู่พอขึ้นเวทีเขาก็โชว์เลยว่าทำได้มีแพลนอยากร่วมงานกับเขาอีกไหมในบริษัทเขาก็ชอบกันอยู่นะเพราะเมื่อวาน FC นางจากกรุงเทพมหานครก็ขนกันมาเต็มฮอลป้ายไฟอลังการไปหมด FC เขาเยอะอนาคตก็อาจจะได้ร่วมงานกันอีกคนมองว่าเคมีเราไปกันได้ดีใจไหมแอบคิดอยู่นะเราจะเล่นกับเขาได้หรือเปล่าพอเล่นได้ก็โอเคสนุกเราไม่ได้มองว่าคว้าใครเราเอาที่สบายใจครับผมมองว่าค่ายเพลงผมยังไม่จำเป็นที่ต้องทุ่มอะไรแบบนี้เพิ่งเปิดตัวแล้วข่าวเราก็ยังมีอยู่ทุกวี่ทุกวันประคับประคองตัวเองก่อนเนาะแต่ว่าถ้าได้ร่วมงานกันเป็นโปรเจกต์ก็ได้อยู่นายกรัฐมนตรีเบรกกฤษดาลาออกกรมช.คลังยกหูกล่อมเองเจ้าตัวหัวเราะบอกขอคิดดูก่อนการเมืองวันที่8 พฤษภาคม 2567 16:02 น.ปิดนายกรัฐมนตรีเบรกกฤษดาลาออกกรมช.คลังยกหูกล่อมเองเจ้าตัวหัวเราะบอกขอคิดดูก่อนเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2567รายงานข่าวจากพรรครวมไทยสร้างชาติ
รทสช.เปิดเผยว่าวันนี้วันที่8พฤษภาคมนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกับนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายกฤษดาลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังว่าทางพรรคยังไม่ได้ทราบถึงเรื่องดังกล่าวและไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการอะไรดังนั้นจึงยังถือว่าเป็นข่าวลือนายอัครเดชกล่าวต่อว่าแต่ที่ชัดเจนและเป็นทางการคือวันนี้วันที่8พฤษภาคมนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วโดยต้องการเปิดทางให้บุคลากรท่านอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนเนื่องจากท่านจะไปประกอบธุรกิจเมื่อเวลา 15:55 นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการลาออกจากของนายกฤษดาว่าตนได้โทรศัพท์ไปหานายกฤษดาโดยบอกว่าขอระงับใบลาออกไว้ก่อนซึ่งนายกฤษดาหัวเราะพร้อมบอกว่าขอคิดดูก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเบรกการลาออกไว้แล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครับผมขอเบรกไว้ก่อน